คือตอนแรกเนี่ยเรางานรายงานไป6รายใช่ไหมคะแต่อันนี้คือข้อมูลล่าสุดณเวลา13นาฬิกานะคุณผู้ชมนะก็คือถูกจับเป็นตัวประกันเนี่ย11คนด้วยกันต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะคุณปานปรีพหิทธานุกรตั้งโต๊ะแถลงความคืบหน้าเลยค่ะเพราะแน่นอนนะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่พี่น้องคนไทยที่มีญาติพี่น้องไปทำงานอิสราเอลเขากังวลติดต่อไม่ได้ไม่รู้ว่าบรรดาญาติพี่น้องเป็นตายร้ายดีอย่างไรตัวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงนะคะบอกว่าสถานเอกอัครราชทูตประสานทางการอิสราเอลยืนยันข้อมูลคนไทยที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตรวมไปถึงคนไทยที่ถูกจับกุมตัวเป็นตัวประกันเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้วนะคะแล้วก็ย้ำท่าทีรัฐบาลไทยเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงและปล่อยตัวผู้บริสุทธิ์ทันทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศต่อสายตรงหาคุณพันนภาจันทรารมเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟทันทีเลยนะคะตอนแถลงข่าวก็คือติดต่อไปเลยแล้วก็ให้ตัวของเอกอัครราชทูตอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นไปฟังบางช่วงบางตอนค่ะตอนนี้สถานการณ์ในอิสราเอลเนี่ยยังเป็นตามที่ท่านรองนายกแจ้งนะคะก็คือยังมีการสู้รบอยู่ในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในเขตริมฉนวนกาซานะคะตอนนี้เนี่ยทางฝ่ายอิสราเอลกำลังพยายามยึดคืนพื้นที่เพิ่งยึดคืนได้มาแค่2ส่วนแต่ยังไม่ใช่ในส่วนที่เราได้รับรายงานว่าแรงงานไทยถูกจับตัวประกันอยู่ขอเรียนให้ทราบว่าคนที่ถูกจับเป็นตัวประกันเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะแรงงานไทยนะคะมีแม้กระทั่งคนอิสราเอลเองแล้วก็รวมถึงแรงงานในชาติอื่นๆด้วยค่ะทางสถานทูตไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็จะติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยอย่างใกล้ชิดในโอกาสแรกค่ะเพราะว่าแรงงานไทยไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่ทางฝ่ายฮามาสเนี่ยจะทำร้ายนะคะเพียงแต่ว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก็เลยถูกจับเป็นตัวประกันค่ะแรงงานที่ถูกจับเป็นตัวประกันเนี่ยเรายังไม่สามารถติดต่อได้ค่ะเพราะว่ายังเป็นพื้นที่ที่ถูกยึดครองอยู่นะคะต้องรอฝ่ายอิสราเอลเนี่ยเข้าไปเคลียร์พื้นที่ก่อนค่ะก็จับตากันนะครับสิ่งที่ท่านเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟได้เปิดเผยมาก็สอดคล้องกับนักวิชาการหลายท่านนะครับว่าแรงงานไทยไม่ใช่เป้าหมายหลักในการที่จะจับเป็นตัวประกันนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ขึ้นอยู่กับการพูดคุยเจรจาแล้วก็ทิศทางหลังจากนี้ด้วยว่าจะยังไงทีนี้ความเคลื่อนไหวของท่านนายกอีกส่วนหนึ่งก็คือใน X ครับได้โพสต์ข้อความประณามการโจมตีที่เกิดขึ้นเลยนะครับว่าเป็นการโจมตีที่ไร้มนุษยธรรมที่ทำให้ผู้บริสุทธิ์ต้องสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อรัฐบาลและประชาชนอิสราเอลเหตุการณ์นี้ไม่สมควรจะเกิดขึ้นและผมขอร่วมกันกับประชาคมโลกประณามการกระทำดังกล่าวขณะเดียวกันได้เปิดเผยว่าตอนนี้มีการให้ทางกองทัพอากาศเตรียมพร้อมในเรื่องของเครื่องบินในการอพยพคนไทยออกจากอิสราเอลทันทีด้วยนะครับแล้วก็เปิดเผยว่าติดตามสถานการณ์ร่วมกันกับกระทรวงการต่างประเทศอย่างใกล้ชิดมีความกังวลใจที่เห็นรายงานเข้ามาว่ามีแรงงานคนไทยนั้นถูกจับไปตอนนี้กำลังยืนยันข้อมูลกับทางการอิสราเอลอยู่และทางกองทัพรวมถึงหน่วยแพทย์ฉุกเฉินก็เตรียมความพร้อมผมต้องการให้คนไทยทุกคนได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยนอกจากนี้ครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณปานปรียังได้ออกมาชี้แจงด้วยนะครับระบุว่าเรื่องที่มีการประณามที่เกิดขึ้นจากข้อแถลงของทั้งท่านนายกเองเนี่ยมองว่าไม่ได้เป็นการประณามฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับเพราะว่าทางการไทยก็ยังไม่ทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำที่รุนแรงจนทำให้คนไทยนั้นเสียชีวิตซึ่งเป็นการกระทำที่คนไทยไม่สามารถจะรับได้เพราะว่าความปลอดภัยของประชาชนคนไทยเป็นประเด็นสำคัญที่สุดจะบอกว่าคนเสียชีวิตแล้วไม่ได้พูดอะไรเลยอันนี้คงไม่ใช่นะครับต้องให้มีความชัดเจนนะครับว่าเราเวลานี้เรายังไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าในทางการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้ประณามฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราที่เราประณามเนี่ยเราประณามเรื่องการใช้ความรุนแรงนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวไทยที่เป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยไอ้ตรงนี้เราไม่สามารถที่จะรับได้นะครับคือต้องออกมาชี้แจงอะครับเพราะว่ามันก็เริ่มมีการพูดถึงว่าเอ๊ะการที่ท่านนายกออกมาประณามแบบนี้เดี๋ยวมันจะส่งผลกระทบกับเหล่าบรรดาตัวประกันหรือเปล่าค่ะเพราะมีคนไทยเนี่ยถูกจับเป็นตัวประกัน11คนนะคะตัวเลขยืนยันณตอนนี้คุณผู้ชมขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศก็เปิดเผยเบอร์ติดต่อฉุกเฉินนะคะบรรดาครอบครัวที่ต้องการทราบความคืบหน้าสถานการณ์รวมไปถึงความเป็นอยู่ของญาติพี่น้องที่ไปทำงานที่อิสราเอลก็โทรติดต่อได้นะคะเพราะว่าสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลและกระทรวงการต่างประเทศเปิดหมายเลขฉุกเฉินดังนี้นะคะขึ้นอยู่หน้าจอคุณผู้ชมสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยก็คือหมายเลขบวก972 546
368150นะคะสำหรับผู้ประสงค์ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อสอบถามเกี่ยวกับญาติที่พำนักอยู่ในอิสราเอลสามารถติดต่อ call center กรมการกงสุลค่ะหมายเลขโทรศัพท์025728442ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะสำหรับหมายเลขฉุกเฉินกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ064019-8530 064019-8907แล้วก็099-616-4786นะคะหรือจะติดต่อหมายเลข025757510-41แล้วก็025751053แต่เบอร์โทรเหล่านี้ให้ติดต่อในวันแล้วก็เวลาราชการค่ะทีนี้เรื่องของการอพยพคนไทยออกจากที่อิสราเอลนะครับเมื่อสักครู่เรารายงานกันไปว่าทางด้านนายกเนี่ยได้สั่งการให้กองทัพอากาศดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะครับคือเตรียมเครื่องบินเอาไว้6ลำที่ว่าก็จะเป็น Airbus 3401ลำนะครับแล้วก็ C-130 อีก5ลำโดยผู้บัญชาการทหารอากาศครับพลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลก็เปิดเผยนะครับหลังจากที่ท่านนายกบัญชาการมาก็เตรียมความพร้อมมีการประชุมทั้งกำลังพลทั้งอากาศยานหารือแล้วก็คุยกันถึงแผนปฏิบัติการช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอลนะครับปัจจุบันกองทัพอากาศมีความพร้อมอย่างเต็มกำลังในการเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยผู้บัญชาการทหารอากาศเน้นย้ำนะครับในเรื่องนี้ว่าให้นำขีดความสามารถด้านอากาศยานและยุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศที่มีอยู่เข้าไปช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับรัฐบาลแล้วก็ประชาชนโดยผู้บัญชาการทหารอากาศได้กำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ประชาชนเป็นหลักนะครับโดยพร้อมให้ความช่วยเหลือทันทีเมื่อน่านฟ้าเปิดและก็ประสานการปฏิบัติงานกับทางกระทรวงการต่างประเทศอย่างใกล้ชิดนะครับเบื้องต้นอย่างที่บอก6ลำด้วยกันนะครับมี Airbus 3401เครื่องแล้วก็ C-130อีก5เครื่องกับภารกิจในครั้งนี้นะครับขณะเดียวกันนะคะไม่ใช่แค่แรงงานนะที่อยู่ที่อิสราเอลยังมีนักเรียนนักศึกษาที่เดินทางไปศึกษาที่อิสราเอลนะคะเรื่องนี้ทำให้คุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจกระทบต่อบุคลากรของอว.ทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรมหาชนสถาบันวิจัยซึ่งกำลังปฏิบัติภารกิจหรือศึกษาต่อเช่นไปศึกษาดูงานไปฝึกอบรมมีนักเรียนทุนที่อิสราเอลนะคะเลยประสานถามไปที่สถานทูตได้รับรายงานจากคุณวันนีนนทริผู้ช่วยปลัดกระทรวงอว.พบว่าเบื้องต้นไม่มีนักเรียนทุนของกระทรวงอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุนะคะแต่ก็ได้สั่งการให้สำนักงานปลัดกระทรวงอว.ตั้งศูนย์ประสานงานกลางบุคลากรอว.ขึ้นมาเพื่อเชื่อมภารกิจการช่วยเหลือคนไทยร่วมกับรัฐบาลค่ะโดยศูนย์ประสานงานกลางบุคลากรอว.จะตั้งขึ้นในวันที่9ตุลาคมนะคะ